ทำเป็นทีมสถานีธรรมะออนไลน์ขอเชิญติดตามชมรายการธรรมะสากัจฉาสนทนาธรรมตามการคุยทุกเรื่องทุกประเด็นเติมธรรมะให้หัวใจเติมอาหารใจเติมพลังใจให้ตนเองเป็นประจำทุกวันเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปโปรดกดปุ่มติดตามและกด Subscribe เมื่อทำเป็นทีมมาเราจะได้พบกันเพื่อรับฟังสารธรรมข้อคิดดีๆมากมายรับบุญง่ายๆด้วยการกดแชร์เผยแพร่เป็นธรรมทานสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงหนึ่งแชร์หนึ่งบุญมีค่าเท่ากับเผยแผ่ธรรมะให้กว้างไกลแชร์ไปมากยิ่งได้บุญมากเป็นการเปิดโอกาสให้คนได้รับฟังธรรมพบปัญญามีความสุขพ้นจากทุกข์ด้วยการฟังธรรมะมาทวงคำมันหมู่บ้านเสียหาถือเป็นพันธะขอกราบขวัญธรรมะสวัสดีกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามรายการธรรมะรับอรุณตั้งช่องธรรมะเป็นทีมทีวีออนไลน์กลุ่มพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิการ่วมกันเผยแพร่ธรรมะออนไลน์ไลฟ์สดทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็สถานีวิทยุเครือข่ายสื่อคลื่นสีขาว8จังหวัดภาคเหนือของเฮาพร้อมถึง Facebook พระอาจารย์สาธิตธีรปัญโญจากสถาบันธรรมาภิวัฒน์พระอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากทางเจริญท่านอาจารย์กล้าธรรมโชติสิปโปจากธุดงคสถานหลวงพี่รณชัยรนันชโยจากวัดธรรมวิเชียรอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พร้อมตึงสถานียุคเครือข่ายขึ้นสีขาวห้องเจ้าประชาทุกช่องทางทั้ง Facebook ทาง YouTube เนาะซึ่งในเจ้าวันนี้ก็เป็นเจ้าวันเสาร์นะที่24เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567ในเจ้าวันนี้ก็จะต้องออกแตนท่านอาจารย์พระครูสถิตธรรมวิพัฒน์เจ้าคณะตำบลพิชัยเขต3นะอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเพราะว่าอาจจะด้วยระบบ IGAI อย่างต่างๆเนาะเพราะในปัจจุบันนี้ก็จะต้องอัปเดตตันสถานการณ์ฉะนั้นในเจ้าวันนี้ก็เพื่อเป็นห่วงเป็นใหญ่กับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแม้กระทั่งพี่น้องเจ้าบ้านนะที่ได้รับผลกระทบนะจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งภาคเหนือของเราเพราะว่าจะเป็นจังหวัดแปร่จังหวัดน่านจังหวัดพะเยาเชียงรายสามสี่จังหวัดเนี้ยที่จะนักสักน้อยหนึ่งซึ่งอย่างที่ประกาศของคณะสงฆ์ภาค6ซึ่งหลวงพ่อพระธรรมวชิโรโดมคนอภากโลเจ้าวาดสังวัดสังเวชวิสยานรามเจ้าคณะภาค6เนี่ยก็ได้ออกเอกสารออกสารแสดงความห่วงใยต่อบรรดาพระภิกษุสามเณรแล้วก็ประชาชนพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค6นะซึ่งครอบคลุมถึงจังหวัดพะเยาเชียงรายเมืองแป่เมืองน่านนะซึ่งทำกลางสถานการณ์น้ำท่วมนะที่สร้างความเดือดร้อนอย่างนักในพื้นที่ในขนาดนี้ฉะนั้นในฐานะหลวงพ่อพระธรรมวชิรโดมเจ้าคณะภาค6เพิ่นก็ได้สั่งการให้รองเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลพระสังฆาธิการแล้วก็ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ทุกระดับในจังหวัดพื้นที่ที่ประสบภัยนะเร่งดำเนินการช่วยเหลือนะผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่นะโดยมีแนวทางการช่วยเหลือที่สำคัญก็คือ1
คือจัดตั้งโรงทานในวัดต่างๆแล้วก็เพื่อที่จะแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มตั้งเครื่องอุปโภคบริโภคนะที่มีความจำเป็นแก่ผู้ที่ประสบภัยนะแล้วก็สองนะใช้วัดที่บ่ได้รับผลกระทบนะจากอุทกภัยเป็นสถานที่รองรับประสบผู้ประสบภัยโดยการจัดเตรียมพื้นที่นะคือเป็นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับประชาชนที่ต้องอพยพออกจากบ้านเฮือนหรือว่าโดนน้ำท่วมนี่เนาะหรือว่ามันอยู่ในจุดเสี่ยงก็จำเป็นที่ต้องอพยพเคลื่อนย้ายออกมาใจวัดเป็นที่รองรับเป็นที่พักเบื้องต้นก่อน3นะจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ในวัดนะเพื่อเป็นจุดกลางในการรับแจ้งความเดือดร้อนประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนตลอดจนรับบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปแล้วก็ในการนี้นะสำนักงานเจ้าคณะภาค6ก็ได้มอบกับปิยพันธ์เพื่อสมทบในการช่วยเหลือนะโดยสนับสนุนจังหวัดละ 20,000 บาทแล้วก็เห็นชอบนุมดเงินวัดช่วยวัดจังหวัดจำนวน 100,000 บาทนะจังหวัดละ 100,000 บาทเพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการดำเนินช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนซึ่งหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมวชิโรดมยังได้กำชับคือคณะสงฆ์ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมตามความจำเป็นโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของผู้ประสบภัยฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนาะโดยคณะสงฆ์ภาค6ก็ได้ตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนะที่สำนักงานเจ้าคณะภาค6นะที่วัดสังเวชวิชยารามสำนักงานรองเจ้าคณะภาค6วัดเป็นจมาบพิษนะโทรศัพท์นี้ก็ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระอุดมบัณฑิตเนาะนะที่วัด0983954289แฮมเบอร์ก็0813097630นะฉะนั้นก็2เบอร์นี้เดิมบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะ0898 3954289แฮมเบอร์หนึ่งก็0813097630นี่ก็คือศูนย์ประสานงานของคณะสงฆ์ภาค6นะที่วัดสังเวชวิชยารามแล้วก็ที่วัดเบญจมบพิตรนะโดยท่านอาจารย์เจ้าคุณพระอุดมบัณฑิตนะรองเจ้าคณะภาค6ตะกี้ก็กำลังจะขึ้นเครื่องน่าจะขึ้นเครื่องมาที่ในพื้นที่คณะสงฆ์ภาค6นะฉะนั้นเดี๋ยวเขาก็คงจะได้ประสานงานกันแถมนะฉะนั้นวันนี้วันนี้นั่นก็แน่นอนละนมัสการครับอาจารย์พระครูครับนมัสการครับผมครับท่านวันนี้ก็ผู้ร่วมรายการเขาความจริงนะท่านอาจารย์พระครูสถิตธรรมวิพัฒน์นะครับเจ้าคณะตำบลพิชัยเขต3อำเภอเมืองจังหวัดลำปางวันนี้จะได้นำนานาสาระธรรมะแต่วันนี้ขออนุญาตเนาะท่านอาจารย์พระครูเนาะเอาตามสถานการณ์วันนี้น้ำท่วมครับอาจารย์ครับที่โดยเฉพาะวันนี้เขาได้อู้ถึงเรื่องเหตุการณ์น้ำท่วม4-5จังหวัดภาคเหนือของเขาลำปางเป็นยังไงพ่องก็ขอนมัสการครับผมก็ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมทุกท่านเนาะที่ลำปางเขาก็บ่ป้อนนักหนาตอนใดครับที่ก็จะมีอาจจะมีที่ตังวังเหนือเป็นน้ำปลาไหลหลากครับนิดๆน้อยๆก็หมอกป้อได้ครับผลกระทบเล็กๆน้อยๆครับแต่ในส่วนที่ท่านอาจารย์ได้อู้ถึงนี่ก็นักมาสาการนะครับเนาะผมว่าเขาก็คงจะได้ช่วยกันนะครับบ่ว่าจะเป็นทางคณะสงฆ์ก็ดีหรือว่าจะเป็นของสถาเจ้าบ้านนะครับก็ต้องช่วยกันเนาะคนไทยเขาบ่ทิ้งกันบ่ท้อมันบ่ทิ้งกันบ่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมนะเขาก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับวันนี้ก็ดีครับวันนี้เขาจะได้ติดตามร่วมกันครับวันนี้ก็ติดตามกันนักกันวันนี้เขาก็มีภาพมีภาพมาประกอบโดยเฉพาะนี้ก็ได้รับการรายงานจากหลวงพ่อพระราชวชิรคันนีนะครับหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ถ้าทางจังหวัดหน้านี้ก็จะเป็นตั้งหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชศาสนาภิบาลนะครับเจ้าคณะจังหวัดเช่นเดียวกันแล้วก็ตั้งเมืองแปะนะครับเมืองแปะนี่ก็หลวงพ่อเจ้าคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระโกศัยนะครับเจติยาลักษณ์นะครับซึ่งดูแลได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อพระราชเขมกรนะครับเจ้าคณะจังหวัดแปะนะครับพร้อมถึงท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเมธีวชิรธรรมนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแปะแล้วก็ส่งข้อมูลเข้ามานะครับนี่ก็โดยเฉพาะน้ำ
น้ำยมแล้วนะอาจารย์เนาะตอนนี้เนาะน้ำยมกับน้ำหน้านี่ค่อนข้างจะแห้งสักน้อยหนึ่งครับผมฉะนั้นอาจารย์ครับอันพอดีอันทางจังหวัดแปรเนาะที่จังหวัดน่านก่อนนะครับจังหวัดน่านนี่เพิ่นก็ได้แจ้งนะครับแจ้งเตือนเกี่ยวกับขอเฝ้าระวังนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะครับน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มนะครับในระหว่างวันที่24ถึง30สิงหาคมก็คือวันนี้ครับเป็นต้นไปนะครับโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองน่านนะครับอำเภอภูเพียงอำเภอเวียงสานะครับอำเภอปัวอำเภอบ่อเกลือนะครับอำเภอเชียงกลางตุ่งจางนะครับต้าวังผาแล้วก็เฉลิมเมื่อกี้แล้วก็อำเภอสองแควนะครับโอ้นี่ก็เมืองน่านนะครับอาจารย์ครับนี่ต้องบอกว่าต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับเพราะระวังวันที่24นะครับถึงวันที่30นะครับสิงหาคมนะครับฉะนั้นก็พี่น้องตั้งอำเภอดังกล่าวก็โปรดระมัดระวังเด้อนะที่ติดตามรายการธรรมะรับอรุณในวันนี้ก็วันนี้ก็รับธรรมะธรรมชาติไปก่อนนะที่เขาได้มาอู้กันเพื่อที่จะได้รายงานถึงสถานการณ์ที่สดๆร้อนๆนะครับเนาะอาจารย์เนาะครับผมฉะนั้นขอแจ้งครับผมการนิมนต์ครับนิมนต์ครับครับท่านอาจารย์ครับความจริงเนี่ยผมว่าการป้องกันตัวเองเนี่ยเนาะมาเจอเฉพาะที่พื้นที่ที่เกิดนะครับความจริงฝนหรือว่าพายุที่มันผ่านพัดผ่านติดจังหวัดไหนเนี่ยผมว่าก็น่าจะระวังไปตัวเองนะครับผมว่านะตอนนี้ผมว่าจะต้องเตรียมความพร้อมเลยครับอาจารย์ครับความผ่านมาได้เพราะฝนนี่มันเหมือนแน่นอนไงครับครับตอนนี้ลำปางก็ยังมืดนะครับยังตกมืดครับเชียงใหม่เขาก็มืดเหมือนกันครับฉะนั้นเดี๋ยวเขาขออนุญาตกันนะครับเนาะเขาแจ้งไปที่ทางจังหวัดแปรครับโดยรายงานมาจากท่านอาจารย์เจ้าคุณพระโกศัยเจติยาลักษณ์นะครับประธานด้านสาธารณสงเคราะห์จังหวัดแปรนะครับก็ได้ออกแถลงการเช่นเดียวกันครับรับบริจาคนะครับอาหารเครื่องดื่มนะครับยารักษาโรคไฟฉายเตียนไขไฟแช็กนะครับตอนนี้ก็คงจะไฟดับนะครับอย่างน้ำยมนะครับถ้าเขาผ่านตั้งอำเภอรองนี้นะครับเขาก็จะหันว่าสะพานนั้นสูงมากๆนะครับที่บ้านน้ำโกงนะครับซึ่งผ่านจากอำเภอของพระครูโสพลปริยัติไปนะครับเข้าสู่อำเภอเมืองนี้ตอนนี้แม้แต่วัดพระบาทมิ่งเมืองนะครับอาจารย์ครับวรวิหารนั่นนะน้ำก็ขึ้นไปถึงปุ้นเหมือนกันครับดังนั้นก่อนในเมืองแปะก็ยังท่วมนะครับฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนอะนะไปที่อยากจะห่วมเป็นกำลังใจนะคือพี่น้องตั้งปิงวังยมกำนานนะครับตอนนี้นะเป็นน้ำยมเสือสี่แควนี้ตอนนี้สองแควนะครับก็คือน้ำยมกับน้ำน่านครับที่นักนะครับนักหนาป้าป้านนะครับนั่นก็เมืองแปะนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือนะครับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแปะนะครับหน้าที่ศูนย์สาธารณสุขนะครับเพื่อสังคมนะครับวัดพระธาตุเจ้าแห่นะครับพระอารามหลวงจังหวัดแปะนะครับที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระโกศัยเจติยาลักษณ์นี่ก็ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์นะครับก็เบอร์โทรศัพท์นี่ก็081นะครับ993นะครับ0137นะครับหรือว่าท่านอาจารย์พระครูศรีกิติวงศ์นะครับเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดแปรภายสาธารณสงเคราะห์นี่ก็081นะครับ9938421นะครับฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านนึกบ่ออกบอกบ่ถูกบ่ไหนก็เบอร์พระครูโสพลนี่แหละเดี๋ยวก็จะไปประสานงานไปให้ท่านอาจารย์พระครูเนาะครับครับมันก็ความจริงตอนนี้ก็สามารถที่จะร่วมกำลังใจได้ทุกที่ครับที่ลำปางก็มีส่วนหน่วยงานที่เปิดได้รับบริจาคอยู่ครับครับครับก็มีหลายที่ครับตอนนี้มีหลายที่ที่เข้าจะไปช่วยเหลือกันนะครับบัดเดียวเฉพาะในจังหวัดต่างจังหวัดก็มีหลายที่ครับครับแม่นๆครับครับก็คงจะช่วยกันครับผมว่านะช่วยกันเพราะว่ามันก็หันจากผมก็ได้ดูข่าวที่ตามข่าวดูว่าโอ้มันก็นักหนาสากันเหมือนกันเลยตั้งแต่นี่ตอนนี้ในตัวเมืองเนาะครับเนาะครับแม่นครับตัวเมืองตอนนี้ก็น้ำยมนี้มาจากพะเยามาแล้วเนาะพะเยาเขานี่ก็เช่นเดียวกันวันก่อนนั้นก็เพราะว่ามันมีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ที่จะต้องลงพื้นที่นะครับไปที่วันที่28นี้ก็จะไปที่บ้านล่องเห็ดพัฒนานะครับอำเภองาวจังหวัดลำปางผมว่าตั้งอำเภองาวเป็นจะได้พ้องนะครับแล้วก็วันที่29สิงหาคมนี่กับบ้านฟ้าสีทองนะครับอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยานี่ก็ต้นน้ำเหมือนกันก็ต้นน้ำยมเหมือนกันก็วันนั้นก็ทั้งเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็พื้นที่นะครับเปิ้นก็ประสานงานมาว่าอาจารย์ครับขอย้ายได้ก่ออีนะก็ยืนยันเปิ้นว่าบ่เป็นอะหยังนี่นะครับที่หมู่ไอห
มู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเฮานะครับที่ได้รับผลกระทบแล้วก็วันที่30นี่ก็จะไปที่บ้านศรีบุญยืนนะครับอำเภอเจียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งก็ติดไกลไกลน้ำโขงเช่นเดียวกันครับซึ่งก็แต่เจ้านี่ก็ได้ปรึกษาครับประเด็นคุณหลวงป่อพระเทพรัตนนายกนะครับประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5พร้อมถึงหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพสิงห์วราจารย์นะครับดร.พร้อมถึงคณะกรรมการ10หมู่บ้านรักษาศีล5กตูนโกองนะครับแม้กระทั่งท่านอาจารย์เจ้าคุณพระอุดมบัณฑิตซึ่งกำลังขึ้นเครื่องนะครับจากกรุงเทพก็จะขึ้นมาในภาคเหนือเฮาเหมือนกันครับเพื่อที่จะมาติดตามสถานการณ์นี่แหละครับก็ว่าอันหมู่บ้านรักษาศีล5เฮานั้นปกตินั้นก็จะมีการที่ลงไปตรวจเยี่ยมที่หมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบนั้นได้เตรียมความพร้อมนะครับคือการตรวจเยี่ยมแต่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับก็เลยหลวงพ่อได้ครับบัญชาจากหลวงพ่อพระเทพนาฏยกบอกว่าลงไปตามกำหนดการเดิมเนี้ยแต่มันจะปรับจากวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับซึ่งเขาก็จะปรับเป็นการเอาสิ่งของอุปโภคบริโภคน้ำตาอย่างอาหารเครื่องกินเครื่องใช้พวกนะครับเข้าลงไปยังหมู่บ้านรักษาศีล5เลยนะครับตึง3จังหวัดนี่แหละครับบอกว่าจะเป็นที่เมืองน่านนะครับเมืองแปะแล้วก็ที่เชียงรายพะเยาอย่างพวกนี้ครับจะเป็นไปแบบนี้ครับอาจารย์ครับครับผมว่ามันก็ต้องดูสถานการณ์นะผมว่าการเดินทางของคณะกรรมการเดินทางอาจารย์ที่ว่าจะสะดวกก่อนนะครับก็พูดไว้ว่าเข้าได้ถึงไหนก็ถึงนั่นไม่จำเป็นว่าจะต้องลงพื้นที่ขอให้ได้ย่ำจังหวัดนั้นเป็นดีแล้วเพื่อที่ต้องการอยากหันความตุกซุกเลยเนี่ยเขาจะได้สามารถที่จะช่วยเหลือคือกำลังใจพี่น้องที่ได้รับผลกระทบได้กับการเข้าจานครับครับเพราะว่าเขาการเดินทางนี่อาจจะลำบากนะครับในพื้นที่เนาะครับแต่คิดว่าลำปางนี่ก่อนบ้านหน้าจะมีปัญหาครับถ้าฝนบดตกหนักๆนะครับครับตั้งเงาเนี่ยก็จะไปว่านะครับโซนๆนั่นก็สมควรเลยเรื่องประวัติเรื่องหน้าปลาเนี่ยนะก็สมควรนะครับอย่างที่เขาอ่านภาพนี่นะครับครับนั่นแหละตอนนี้คอสะพานพุทธไปแล้วนะครับนี่ก็คันดินพุทธไปเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเป้าหมายเขาก็คือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะว่าในปัจจุบันนี้อย่างโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นี้เขาก็ไม่ได้ทำรูปเล่มเหมือนจำเป็นที่จะต้องทำแล้วเพราะว่าข้อมูลนั้นกรอกเข้าไปแล้วครับอัปเดตไปแล้วนะครับที่ระบบส่วนกลางครับฉะนั้นในปัจจุบันนี้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เขานั้นก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องทำรูปเล่มนะครับไม่ต้องเปลืองกระดาษอย่างละช่วยลดประหยัดโครงการขึ้นแถมหลายหมื่นบาทครับหลายหมื่นบาทเช่นเดียวกันฉะนั้นก็เขาคณะกรรมการเขาในปัจจุบันนี้ก็ตรวจดูทางแท็บเล็ตบ้างทางมือถือพ่องอีกนะครับดูคะแนนดูการรายงานของหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบนะครับครับก็คงจะดีครับผมก็ตามยุคสมัยนะครับผมว่านะเมื่อก่อนผมเป็นปีแรกครับอาจารย์โอ้โหคุกคักมากเลยตอนนั้นก็ยังบ่เข้าใจระบบต่อได้ประเด็นนี้ก็สบายครับถ้าว่ารายงานแบบนี้ก็สบายครับก็เนี่ยเหตุการณ์ก็ยังวิกฤตเป็นโอกาสนะครับถ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้เขาก็เอาภาพที่เขาอาจจะไปช่วยค้นผ่องอย่างผ่องเนี่ยครับผมหันหลายวัดนะครับปนลุยน้ำไปช่วยชาวบ้านเขาหันแล้วก็เนาะมันเป็นคณะสงฆ์วัดแปะคณะสงฆ์วัดแปะนี่ท่านอาจารย์เจ้าคุณโกสัยเจตียลักษณ์พร้อมถึงท่านเจ้าคุณเมธีวชิระธรรมนะครับพระธาตุดอยเล็งพร้อมถึงท่านอาจารย์พระครูอย่างนี้เจ้าคณะอำเภอเมืองครับท่านอาจารย์พระครูโกศลครับอ๋อครับผมแล้วก็หันแฮมตีนึงก็คือน่านเนาะเลี้ยงสานะหันวัดบนยืนนะอาจารย์บนหันท่านพระอาจารย์มหาพระเดชกะเป็นเดินป้าพระเน้นเดินด้วยน้ำไปแจกข้าวแจกของนะหันเป็นไล่ชดทุกวันเลยครับช่วงนี้หันทุกวันเลยผมคิดว่าของเจ้ทุกตีครับคณะสงฆ์เขาก็ไปเจอเขาไปอยู่หนิงดูได้นี่มันบ่ได้ครับหันความสุขลำบากของชาวบ้านก็ต้องช่วยกันครับเนาะต้องช่วยกันต้องออกมาช่วยกันครับเนาะหลายวัดหลายวัดก็ถึงแม้จะโดนน้ำท่วมไปด้วยกันมันก็ต้องปึ่งกันนะครับผมว่านะซึ่งก็โดยเฉพาะประเด็นคุณหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จนะครับมหาธีรจารย์นะครับเจ้าคณะใหญ่หนเหนือนี่เป็นก็ได้บัญชานะครับพร้อมทั้งสนับสนุนเรื่องปัจจัยอย่างต่างๆนี่เข้ามานะครับซึ่งได้รับรายงานไอ้หลวงพ่อผมได้สอบถามพระเดชคุณหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดีนะครับเจ้าคณะภาค7ก็บอกว่าได้รับบัญชาจากหลวงพ่อฮือประสานในพื้นที่นะครับฮือดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากภัยน้ําท่วมนะครับจังหวัดไหนก็ตามนะครับฉะนั้นก็ความจริงเขาตั้งเป้าว่าหลวงประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7นะครับรองประธานบริหารกลางนี่เป็นก่อประธานโครงการนะครับ
ก็จะเดินทางมาปิดโครงการที่เมืองน่านเช่นเดียวกันครับแต่ก็ได้ก็คงจะอย่างที่ผมได้อู้อาจารย์เบื้องต้นไว้เขาจะมีการปรับนะครับจากที่จะเป็นตรวจเยี่ยมก็คงไปขึ้นกับลังใจก็ไปขึ้นกับลังใจเพราะว่าการฟื้นฟูหมู่บ้านที่ได้ครับน้ำผลกระทบจากอุทกภัยนี่มาใช่วันสองวันนะครับอาจารย์ครับครับแม่นๆครับก็นั่นผมดูจากการวิเคราะห์ข่าวเนี่ยนะครับว่าอาจจะใช้เวลาอาจจะสามสัปดาห์หรืออาจจะถึงเดือนหนึ่งครับแต่ละพื้นที่นะครับเนาะผมว่ามันเป็นครับผมนี่ก็มหาเถระครับมหาเถระที่เพิ่นร่วมบริจาคผ่านมาตั้งคณะกรรมการโครงการมูลรักษาศีล5หนเหนือของเขาก็มีท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเทพปัญญาพรนะครับฤทธิ์กิจฤตะเวทีนะครับนี่ก็เจ้าอาวาสวัดตากฟ้านครสวรรค์นะครับนี่ก็รองเจ้าคณะภาค4นะครับรองประธานบริหารกลางหมู่บ้านรักษาศีล5นี่ก็บริจาคมา 10,000 บาทนะครับ 10,000 บาทนะครับแล้วก็ท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกุลนะครับประธานกรรมการคณะหมู่บ้านศีล5นี่แถม 10,000 บาทนะครับท่านอาจารย์พระครูนิติสุตกรนะครับด็อกเตอร์นะครับนี่ก็วัดหนองกระดูกเนื้อนะครับจากนครสวรรค์นี่ก็แถม 10,000 บาทนะครับฉะนั้นเดี๋ยวก็คงจะมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆนะครับท่านอาจารย์ครับครับผมก็เตรียมพร้อมอยู่ครับกำลังอยู่เดี๋ยวก็จะได้ช่วยกันไปครับเจอกันอย่างที่ผมพูดกันนะครับว่าก็คงจะได้ช่วยกันนะครับคนได้คนน้อยเนาะตามกำลังของเขาก็เป็นการให้กำลังใจผมว่ามันเป็นมิติใหม่นะครับตีตังคณะสงฆ์เบื้องบนนะครับเป็นหันความทุกข์ยากของชาวบ้านแล้วก็เป็นได้มีสั่งการหรือว่าแถลงการลงมาคือคณะสงฆ์เขาช่วยเหลือเนี่ยผมว่ายังบอกใครหันนะครับที่เป็นรายละอักษรนะยังบอกใครหันโดยเพราะหลวงพ่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์เนาะวัดชัยพลเนาะที่เป็นเจ้าหน้าที่แม่นครับตีได้ครับเพราะบัญชาการมันที่มาจากสมาคมครับผมครับพระเปิ่นดูแลเรื่องด้านสาธารณสงเคราะห์โดยตรงอยู่แล้วครับในประเทศนะผมก็เลยว่ามันเป็นมิติใหม่ที่เขาจะต้องช่วยกันหมู่เขาอยู่ในฐานะที่เปิ่นผู้ใต้บังคับบัญชานี่ก็ต้องปฏิบัติตามครับเป็นสื่อด้วยที่หมู่เขาจะได้มาช่วยกันได้ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับที่ว่ากิจการงานคณะสงฆ์ทุกด้านนะครับ6บวก1นะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องการเผยการปกครองการเผยแพร่การศึกษาการศึกษาสงเคราะห์สาธารณสงเคราะห์สาธารณูปการแล้วก็สร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดนะครับซึ่งเขาก็จะได้นำข่าวที่พระสังฆาธิการนะครับหลวงพ่อมหาเถรสมาคมต่างๆที่ได้กิจการงานต่างๆนะครับที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขพี่น้องประชาชนนะครับน้องอาจารย์เนาะครับเป็นห้องว่าบูรณาการอาจารย์เดี๋ยวนี้มันต้องบูรณาการทุกฝ่ายต้องช่วยกันหมดครับบัตรเวลเป็นของไผ่นะครับเนาะทุกฝ่ายก็ต้องช่วยกันหมดเฮาหันประชาชนหรือว่าชาวบ้านเดือดร้อนอย่างเงี้ยได้รับผลกระทบแม้แต่วัดวาอารามนะครับโดยเฉพาะวัดหลายวัดนะครับโดยเฉพาะวัดตีเปิ่นได้รับผลกระทบนักๆนี่ผมบอกเกิดความเสียหายพอสมควรนะใช่ครับใช่ครับโดยเฉพาะวัดเก่าวัดแก่เนี่ยผมว่ามันก็ต้องลงไปดูกันนะเนาะว่ามันเป็นจะได้ผ่องนะผมว่ามันเป็นโอกาสของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเฮาที่เฮาจะต้องนำเรื่องของโครงการอย่างนี้เนี่ยมาบูรณาการครับอาจารย์ทุกฝ่ายครับผมต้องไปบวชล้อกับล้อสาระสงเคราะห์อย่างเดียวก็ไม่ใช่ไปอื่นก็อาจจะใช้วิธีปนท้องว่าประสานงานหรือว่าเป็นกระบอกเสียงนะครับในการประชาสัมพันธ์ก็ได้ครับผมว่านะเนาะผมว่าต้องช่วยกันครับอาจารย์เพราะว่าในปัจจุบันนี้การทำงานของคณะสงฆ์เขาก็จะทำเป็นทีมทำเป็นภาคีเครือข่ายนะครับอย่างที่บอกว่าจะเป็นเรื่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นะครับอาจารย์ครับถ้าเขาสังเกตที่เขาจะหันภาคีเครือข่ายไม่ใช่ว่าเฉพาะหมู่บ้านนะครับในปัจจุบันนี่นะฉะนั้นในสังคมปัจจุบันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะนะครับจะอยู่คนเดียวลูกเดียวก็ไม่ได้นะครับในสังคมปัจจุบันนี่นะจะต้องคนปีหู้สองน้องหู้หนึ่งอู้หรือไงนะคนนั้นถนัดนี้คนนั้นถนัดนี้นะครับซึ่งเขาก็มารวมกันนะครับซึ่งก็จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถที่จะฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับซึ่งโดยเฉพาะแต่เจ้านี่ก็ได้ปรึกษาตั้งฝ่ายประสานงานนะครับของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5คณะสงฆ์ภาค6นะครับที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระครูโกสัยสุนทรกิจนะครับเลขาอนุการเจ้าคณะจังหวัดแปรบวรได้ช่วยประสานงานในพื้นที่จิมเนอร์นะครับว่าอันบ่ต้องไปเครียดกับสิ่งมื้อนี้นะครับซึ่งเฮาก็พอได้ปรึกษาหลวงพ่อประธานพระเทพรัตนนายกเรียบร้อยแล้วนะพร้อมทั้งคณะกรรมการว่าเฮาจะพลิกโอกาสให้เป็นโอกาสนะครับวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยเฉพาะการตรวจเยี่ยมเนี้ยเฮาก็จะปรับเป็นการฮื้อกำลังใจนะครับซึ่งก็จะได้นำสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งอย่างต่างๆน้ำผมน้ำปลากระป๋องอย่างต่างๆนะครับซึ่งก็
ทางคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้างเขาก็ได้ระดมทุนเช่นเดียวกันครับซึ่งโดยเฉพาะหลวงพ่อนี่ก็ได้ประธานนี่บริจาคปีละแสนสองแสนนะครับแล้วก็จะมีตั้งท่านอาจารย์เจ้าคุณครูบาขาวนะครับพระวิสุทธิวัชราพรนะครับซึ่งก็จะเป็นสาธารณสงเคราะห์ครับของประจำจังหวัดเชียงใหม่เขาเช่นเดียวกันแต่ว่านี่ก็ได้อู้กันว่าเอ๊ยอยากจะได้ดีที่สาธารณสงเคราะห์ตั้ง16จังหวัดภาคเหนือเขาเนี่ยจะมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันนี่นะครับแล้วก็มีคณะกรรมการขับเคลื่อนนะครับบอกว่าจะจังหวัดไหนก็ตามจังหวัดไหนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับสามารถประชุมจะได้ครับโดยเฉพาะก็มีออนไลน์เข้ามาช่วยต่างๆนี่ครับอาจารย์ครับครับมันก็คือเข้าใจพลังนะครับพลังบวรเนาะแล้วก็บูรณาการลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับผมว่าคณะสงฆ์เขาเนี่ยทำได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเขาค่อนข้างจะมีพลังหลายอย่างนะครับผมก็คิดว่าอย่างนี้ครับว่าการช่วยกันเนี่ยมันประเจิดเฉพาะพระสงฆ์หรือเจ้าบ้านอย่างเดียวเขาก็ต้องบูรณาการใจพลังบวรของเขาเนี่ยบ้านวัดโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานราชการนะครับจะต้องช่วยกันหันความทุกข์ยากของเจ้าบ้านแล้วเขาก็ต้องช่วยมันจะว่าเฉพาะมนุษย์หรือว่าคนอย่างเดียวครับหมายถึงว่าทรัพย์สิ่งต่างๆที่มันเกิดได้รับผลกระทบเขาก็ต้องช่วยครับมันก็ต้องช่วยเขาด้วยนะครับเขาก็ชีวิตหนึ่งเหมือนกันผมหันซัดเนี่ยโอ้โหนักขนาดนะครับ400หน้า100อย่างมานะครับอันนี้ก็คงจะได้ช่วยกันต่อไปนะครับอาจารย์ครับผมครับผมก็ให้กำลังใจนะครับกับคณะสงฆ์แล้วก็ทั้งสถาญาติโยมที่ได้รับผลกระทบด้วยครับผมครับจากนั้นก็ขอบคุณนะครับอนุโมทนากับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนอร์นาตีส่งข้อความนะครับมาร่วมอนุโมทนาในการจัดรายการในเจ้าวันนี้นะครับจากนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านชมผู้พี่น้องนะที่ติดตามตั้งสถานียุคเครือข่ายขึ้นสีขาวนะแปลจังหวัดภาคเหนือก็ตามนะหรือว่าจะติดตามทั้ง Facebook ทั้ง YouTube หรือว่าออนไลน์ตั้งสดตั้งย้อนหลังก็ตามก็สามารถนะที่จะร่วมแจ้งความประสงค์ได้นะหรือว่าอยากจะไปลงพื้นที่ไปช่วยกับทั้งที่แต่ละพื้นที่นะก็สามารถที่จะทำได้ตอนนี้ก็ทั้งเมืองน่านนะที่ระวังอันปภที่เปิ่นได้บอกว่าระวังวันที่24ถึงวันที่30วันนี้เป็นต้นไปนะที่ว่าจะต้องเตรียมตัวระมัดระวังที่เลาะโดยเฉพาะที่ติดตามข้างน้ำน่านเนาะแล้วก็พี่น้องตั้งจังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดแปรวดหล่องพูดจนกว่าจะถึงปากน้ำโพนะจ้าโดยเฉพาะน้ำยมนี่ก่อนนักหนาป้าปันเช่นเดียวกันปีนี้ก็เพราะว่าเมืองน่านเนี่ยในภายในร้อยปีเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับอาจารย์พระครูครับครับมันก็ของภัยธรรมชาติเนี่ยมันเกิดได้ทุกปีแล้วครับอาจารย์มันขับการมาได้แล้วครับเพราะว่ามันจะว่าเฉพาะพื้นที่ที่ได้ทีหนึ่งครับหมายถึงว่ามันเกิดได้ทุกปีครับมันเป็นธรรมชาติที่เขาอาจจะประขาดคิดหรือว่าเขาอาจจะขาดบัตรถึงนะครับมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ครับผมว่าสิ่งดีๆที่สุดก็คือว่าเขาก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ไม่ประมาทเนาะคือมีสติครับอาจารย์ครับมีสติบ่ประมาทไว้กันแล้วกันนะครับอาจารย์ฉะนั้นก็คอยติดตามข่าวสารทั้งหน่วยงานทั้งราชการอย่างตัวเองเนาะครับว่ามันจะโดยเฉพาะกรมอุตุอย่างต่างก็ถ้าได้ทราบข่าวแล้วก็ช่วยส่งไลน์นะครับโดยเฉพาะอาจแล้วในช่วงนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าเจ้านี่โทรศัพท์ไปหาท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชศาสนาภิบาลเจ้าคณะจังหวัดน่านนั้นรู้สึกว่าบอกว่าแบตหมดหรือว่าจะได้บอกว่าเหมือนกันนะครับว่าแต่กี้นี้บอกว่าสามารถติดต่อได้เดี๋ยวก็ยกรายการห้องก็คงจะโทรไปหาท่านอาจารย์เจ้าคุณถึงกำหนึ่งนะครับเพื่อที่จะประสานพื้นที่โดยตรงครับฉะนั้นก็ในเช้านี้เวลาหมดเวลาน้องอาจารย์เนาะเอาใจเวลาเกือบชั่วโมงมาพบปะส่งความปรารถนาดีนะครับจากไปถึงพี่น้องประชาชนเจ้าบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม8จังหวัดภาคเหนือของเฮาเนี่ยจากนั้นก็จังหวัดที่ยังบ่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเนอะเตรียมตัวคือพร้อมเลยเพราะว่าช่วงนี้ก็รู้สึกว่าฝนน่าจะน้องฝนน่าจะมาทั้งภาคเหนือเฮานักนะภาคเหนือตอนบนนะครับจากนั้นก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้ไปถึงบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็คณะครูบาอาจารย์ก็ช่วยเป็นธุระเป็นภาระนะครับแทนคณะสงฆ์กำหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้ามีอย่างก็ติดตามนะครับตั้งแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับในหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดหรือว่าตั้งส่วนราชการประสานกันแก้ไขเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็คณะสงฆ์ชุดใหญ่ของเขาก็จะได้ลงไปสมทบกำหนึ่งครับฉะนั้นก่อนในเจ้านี้ก็เวลาหมดเวลาก่อนนะครับท่านอาจารย์พระครูเนาะขอนำรายการรับอรุณจากบรรดาท่านผู้ฟังไปก่อนเด้อนะจากนั้นก็เจ้าวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าธรรมะสวัสดีขอเจริญพรเจริญพรเด้อ
้